ในช่วงวันหยุดยาวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแพลนที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนนะคะตอนนี้ไดโนเสาร์แพลเน็ตเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมทางครอบครัวแล้วก็คนหนุ่มสาวนะคะวันนี้สมาร์ทนิวรวบรวมภาพความสนุกสนานในหลากหลายโซนมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะดาวดวงใหม่ใจกลางกรุงเทพอุบัติขึ้นแล้วนะคะในชื่อ Dinosaur Planet หลังเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามด้วยความแปลกใหม่และต้องบอกว่าเป็นหนึ่งความภูมิใจเพราะเกิดจากไอเดียลิขสิทธิ์ของคนไทยเราเองค่ะเราคิดว่าเมืองไทยเราขาด man-made attraction นะครับแล้วสิ่งที่คนเราประดิษฐ์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราก็เลยคิดว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ขนาดไดโนเสาร์มันไม่น่าจะมีในเอเชียด้วยซ้ำไปนะครับเราก็เลยคิดว่าเรามาสร้างสวนสนุกแล้วก็วิรูปแบบใหม่ที่เป็นดาวดวงใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาให้ไดโนเสาร์ล้านปีที่มันหายสาบสูญจากโลกนี้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแน่ๆคือ edutainment นะครับก็คือเราไม่ได้อยากทำสวนสนุกที่มาแล้วมีแต่เรื่องเครื่องเล่นแกว่งไปแกว่งมาหายไปหายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอยากได้ตรงนั้นมีส่วนหนึ่งเพราะเป็นส่วนของสวนสนุกแต่ว่ามาแล้วต้องได้ความรู้กลับไปได้ความคิดใหม่ๆได้จินตนาการใหม่ๆคนโลกของไดโนเสาร์เป็นโลกของจินตนาการคุณรุ่นได้พาพลอยและทีมงานไปเที่ยวชมโดยรอบดาวแห่งนี้มีด้วยกัน8โซนที่หลากหลายนะคะอย่างไดโนเสาร์ดิสทริกข้ามมิติเวลาไปสู่โลกยุคดึกดำบรรพ์มีทั้งโครงกระดูกใหญ่ยักษ์ห้องแลบไดโนเสาร์ที่มีเรื่องราวตื่นเต้นซุกซ่อนอยู่ส่วนอาณาจักรโลกล้านปีจำลองไดโนเสาร์เหมือนจริงใน3ยุคที่สามารถกระพริบตาหายใจขยับตัวแกว่งหางเหมือนมีชีวิตได้จนเด็กหลายๆคนร้องไห้เพราะตกใจกันเลยทีเดียวเลยค่ะและอีกหนึ่งโซนนะคะสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายวิ่งหนีแรปเตอร์ในโซนแรปเตอร์เอ็กซ์ตรีมกันละค่ะแค่ชื่อก็ชวนให้ลุ้นแล้วใช่ไหมคะทุกคนที่เข้ามาก็ได้รับภารกิจให้ตามหาของที่ซ่อนอยู่นะคะแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะว่าข้างในมีแรปเตอร์ไดโนเสาร์กินเนื้อแสนดุร้ายวิ่งไล่เราจนเหนื่อยเลยล่ะค่ะภารกิจได้เป็นความภูมิใจเล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยมันดูอัศจรรย์มหัศจรรย์นะคะเพราะว่ามันมีแบบขยับได้ค่ะเพราะว่าที่ไปดูมาทั้งหมดไม่มีขยับได้เลยค่ะมีแต่แข็งๆค่ะแต่อันนี้คือตัวนิ่มแล้วก็ขยับได้ร้องได้ค่ะมีตัวไหนชอบเป็นพิเศษไหมคะมีค่ะเป็นตัวแรปเตอร์ค่ะคือในมีเรื่องจูราสสิกเวิลด์ค่ะในพระเอกในเรื่องนั้นคือเขาเลี้ยงอยู่3ตัวคือบูเอโคชาลีบูจะเป็นรองหัวหน้าค่ะก็ชอบบูค่ะไดโนเสาร์แพลเน็ตจะตั้งอยู่บนพื้นที่13ไร่ใจกลางกรุงอีกเกือบ1ปีนะคะก่อนจะย้ายไปที่ใหม่ซึ่งใหญ่กว่าและถาวรเปิดให้เข้าชมทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มผู้จัดยังคาดหวังการมาเที่ยวชมนะคะไม่ใช่แค่ความสนุกสนานกลับไปแต่คือการเตือนใจให้คิดถึงสัตว์อีกหลายชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์เราต้องรักษาห่วงแหนไว้ก่อนจะกลายเป็นเพียงสัตว์ในจินตนาการของคนรุ่นหลังดังเช่นสัตว์โลกล้านปีเหล่านี้ล่ะค่ะจตุพรอัธยโคถ่ายภาพบุรินทร์วราศิลป์ True for You รายงาน